ช่วงล่างสุดแกร่งตัวจริง Mazda BT 50 Pro CGC Crystal Glass Coating ศูนย์บริการเคลือบแก้วรถยนต์คุณภาพสูงพร้อมให้บริการกว่า20สาขาทั่วประเทศนึกถึงเคลือบแก้วรถยนต์นึกถึง CGCขอต้อนรับผู้ชมกลับมากับรายการนิสสปีดทอครับเรื่องราวของเครื่องยนต์กลไกอะไรแล้วก็ตัวถังนะครับผู้ชมสามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-530-9496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณซูบารุประเทศไทยครับขอบคุณมิตรแท้ประกันภัยขอบคุณ B Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณครับขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ครับมาเราเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับช่วงนี้ที่รอสายมาดู SMS ก่อนไหมฮะครับผมครับถามเกี่ยวกับระหว่าง Pajero Sport ตัวท็อปกับ Forester 2.2 Titanium Plus เนี่ยตัวไหนคุ้มค่ากว่ากันครับในงบใกล้กัน Pajero Sport ตัวท็อปครับกับ Everest ตัว 2.2 ท็อปใหม่ที่เป็นออปชันเดียวกับตัว 3.2 อือหือแต่เป็นผมก็ไปปาเจโร่สปอร์ตนะตัวท็อปเพราะราคามันไม่ถึงเนี่ยใช่ไหมเพราะว่าตัว 2.2 Wildtrak เอ้ยตัวไทเทเนียม 2.2 ราคาเปิดเท่าไหร่นะพี่เอกอยู่ที่ประมาณ1.5 ล้านครับ1.4 ล้านล้านห้าครับผมแต่ปาเจโร่ถูกกันหน่อยนึงหลักหมื่นครับเออเติมไปเล่นเอเวอเรสต์ 2.2 แต่ผมไม่เอเวอเรสต์นะพอมันเป็น 2.2 ผมเฉยผมมองว่าปาเจโร่ดูคุ้มเงินกว่าแต่ถ้าเป็น 3.2 ก็มันดูอลังการงานสร้างแต่ว่าพอมันเป็น 2.2 ปุ๊บผมก็เลยเฉยๆเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมผมก็เลือกตัวปาเจโร่สปอร์ตผมว่ามองแล้วทุกมิติดูคุ้มกว่าออปชั่นที่ให้ก็สูสีนะประมาณนี้ครับผมนะครับเรียกว่าไงก็คือ2สายเลยนะครับถ้าคนที่สายแบบว่าชอบความหรูหราอลังการทั้งภายนอกภายใน MacCorp 20อุปกรณ์ภายในฟังก์ชันการใช้งานรวมทั้งเรื่องของวัสดุภายในเนี่ยแน่นอนEverestดูดีกว่าแต่ถ้าเป็นนักขับแล้วเนี่ยผมว่ายังไงพอลองขับทั้งคู่แล้วปุ๊บเนี่ยขับจริงปุ๊บชอบPajeroมากกว่าก็อยู่ที่คนชอบไปต้องลองขับจริงๆแล้วมีโอกาสไปลองรถทั้ง2รุ่นนะช่วยในการตัดสินใจได้เยอะเลยนะครับมาดูข้อนี้นะเขาถามว่าปาเจโร่มือ2ครับเป็นโฉมที่แล้วนะครับในราคา 600,000 บาทปี2014น่าใช้ไหมครับแพงมันต้องลงกว่านี้อีกไหมแพงอ๋อนี่มัน14รถมัน2ปีแต่ผมว่ายังแพงอยู่นะเพราะว่าจริงๆแล้วต้นโมเดลนี่มันเหลือคันหนึ่ง 300,000 กว่าบาทเองนะตัวนี้2014ก็น่าจะ 400,000 500,000 500,000 กว่า 500,000 ต้นๆผมว่ากำลังสวย 600,000 ผมว่าแพง 600,000 คือราคาที่เต็มไม่ซื้อเข้าแน่ๆราคาขายออกนี่ราคาทั่วไปผมว่าซื้อจริงๆคุณจะซื้อมา 500,000 นะ 500,000 นิดๆ2014นะเพราะว่าต้นโมเดลมา 300,000 กว่า อย่างตัวเขาจะมีเครื่องยนต์ตัว 2.4 เบนซินเกียร์ธรรมดาตัวนี้ไอ้ตัว V6 ตัวนี้ไม่แนะนำถ้าเป็นตัว V6 เบนซินขับ2ก็ถือว่าโอเคแต่ราคา 600,000 ก็ถือว่ายังสูงสูงไปตัวที่พอจะเล่นได้คือตัวสุดท้ายที่มีดิ้นหลังแล้วตัวท็อปสุดที่เป็นตัวสุดท้ายจริงๆซึ่งเป็นเครื่องดีเซลสุดท้ายใช่ครับ GT ก็รุ่น GT ตัวนั้นน่ะแต่ว่า 600,000 ก็ยังแพงครับก็ซื้อกัน50กลางไม่เกินครับผมแพงไปประมาณ 50,000 ถึง 70,000 บาทรถคันนี้นะมาดูที่ New Pajero บ้างครับเป็นรถทดสอบนะครับรถ 200,000 เอาอีกแล้วตัวท็อปเลยเอาอีกแล้วแล้ววารันตีคิดยังไงล่ะครับนะเราเน้นย้ำอยู่อย่างแรกเลยต้องเน้นย้ำโดยตลอดเดี๋ยวจะเหมือนพี่ที่เคยโทรหาเรานะซื้อรถเทสไดร์เนี่ยนะใช่เรื่องวารันตีดูให้ดีแล้วกันว่ามันเริ่มต้นตรงไหนเยอะแค่ไหนรถเทสไดร์นี่จริงๆนะไม่ควรจะวิ่งเกิน 2,000 โลด้วยซ้ำถ้าเกินกว่านั้นมันไม่ไหวแล้วมันโซมมากคุณคิดดูนะรถคันนึงขับมาทั้งจังหวัดบางทีขับทั่วประเทศอ่ะไม่ใช่คนมาลองทั้งจังหวัดสมมติเอาแค่โชว์รูมนั้นน่ะผมมาลองทั้งจังหวัดอ่ะแล้วก็มาซื้อมาขายเราอ่ะแล้วก็วิ่งกันมันโอ้โหแล้วคนมาลองรถคุณคิดว่าตัวคุณเองเป็นมาตรฐานเวลาคุณไปลองรถคุณขับเบาๆไว้น่ะทุกคนลองเต็มที่หมดซ่อมมาใหม่ก็ตามวารันตีเริ่มต้นที่ขายแล้วรถ 200,000 บาทถามว่า 200,000 บาทเฉลี่ยมาหารค่าผ่อนแล้วเนี่ย5ปีเนี่ยไม่กี่ตังค์เองจริงๆถ้าซื้อสดก็มีส่วนลด
ช่พอสมควรนะใช่ใช่แล้วจริงๆพอมา 200,000 บาทพอมันเป็นค่าผ่อนหักเอามาต่อเดือนมันคือเผื่อเดือนไม่กี่ร้อยบาทเองมันต้องถูกกว่านี้นะต้องถูกกว่านี้ครับรถเทสไดฟ์ต้องถูกกว่านี้ครับมาดูข้อนี้เขาถามว่า Mazda 2ขับวันละ18กิโลเมตรเครื่องเบนซินหรือดีเซลดีครับโอ้โหขับวันละ18กิโลเมตรขี่มอเตอร์ไซค์ดีกว่ามั้งขี่ฟีโน่เลยว่ะขับใกล้เลยไม่อยากตากฝนตากฝนก็จริงๆแล้วเบนซินก็พอประหยัดเหลือจริงๆไม่ต้องมาด้านสองหรอกผมว่าคุณไปซื้อมิลาดเอ่ยมาร์ทเอ่ยคุ้มหน่อยนะเขาใช้น้อยมากเลยโคคาก็คุ้มอาจจะมีรถไม่คันนึงเผื่อบางครั้งคือปกติวิ่งแค่นี้แต่ว่าบางครั้งอาจจะมีวิ่งยาวก็ได้นะแต่ว่าไม่ต้องถึงดีเซลหรอกมันงบไปไกลเลยใช่ฮะใช่ฮะวันนี้มาพาคุณผู้ชมเมื่อวานได้พูดถึงเกิดมาถึงรถพระที่นั่งองค์วันนี้ก็จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักรถพระที่นั่งองค์นี้ให้อย่างชัดเจนครับก็คือรถเป็นรถยนต์ Mercedes-Benz 300 FL Gullwing Coupe ฮะปี1955รถพระที่นั่งองค์นี้นะครับเดิมรถพระที่นั่งองค์นี้ทะเบียนคือ1ดอเด็ก0010ครับปัจจุบันถูกเปลี่ยนทะเบียนมาเป็น1ดอเด็ก1110แล้วคันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นรถ1ใน5ของโลกที่ต้องบอกเป็นรถยนต์ Mercedes-Benz 300 Gullwing ที่สภาพสมบูรณ์ที่สุดในโลกรถเพิ่งวิ่งไปแค่ประมาณ10,000กิโลเองครับรถคันนี้ในสมัยก่อนก็คือจอมพลป.พิบูลสงครามอดีตนายกรัฐมนตรีของเราเนี่ยฮะครับได้ซื้อส่วนตัวถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั่นเองในรัชกาลที่9นะครับซื้อถวายให้เป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์นะครับโดยที่สั่งเข้ามาในยุคนั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นของท่านจอมพลป.คันหนึ่งแล้วก็ของในหลวงเราอีกคันหนึ่งอีกองค์หนึ่งนะครับรถยนต์พระที่นั่งคันนี้ก็ถูกเก็บดูแลสมบูรณ์แล้วก็มีนิตยสารจากต่างประเทศมักจะขอพระบรมราชานุญาตเข้ามาถ่ายอยู่เสมอผมเคยเห็นคอลเลกชันหนึ่งในหนังสือต่างประเทศที่ถ่ายกับพระที่นั่งอนันตสมาคมครับในความหายากของเจ้าตัวนี้แน่นอนครับนี่คือรถที่ผลิตมาเพียงแค่ 1,400 คันทั่วโลกครับ300 SL Gullwingในตัวเดียวกันก็จะผลิตเป็น2เวอร์ชันคือประตูปีกนกแบบนี้แล้วก็เป็นตัวโรสเตอร์ที่เป็นตัวตัดหลังคา300 SL ตัวเปิดประทุนนั่นเองนะครับเปิดประทุนนั่นเองก็ราคาปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่าโดยถ้าเป็นตัว300 SL Gullwing ธรรมดาราคาปัจจุบันนี้มันก็พุ่งไปไกลมากแล้วมันประเมินค่าไม่ได้แล้วไม่มีตัวเลขแล้วนะตอนนี้แต่ถ้าไปยิ่งเป็นรถพระที่นั่งคันนี้ต้องบอกว่าสมบูรณ์ที่สุด1ใน5เนี่ยก็นี่ก็ประเมินค่าไม่ได้อีกเหมือนกันรถคันนี้ประเมินค่าไม่ได้แล้วปัจจุบันนี้ก็ถูกเก็บอยู่ในพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวของสมเด็จพระบรมโอสาธิราชครับท่านก็ยังเห็นว่าท่านก็ยังทรงงานก็ยังใช้พระที่นั่งองค์นี้อยู่บ้างไปจอดคู่กับรถพระที่นั่งของท่านหลายๆองค์นะครับของพระบาทสมเด็จพระบรมของสมเด็จพระบรมโอสาธิราชนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว190 SL สมัยที่ท่านทรงเรียนอยู่ที่ต่างประเทศท่านก็นำกลับมาด้วยเป็นสีฟ้านะฮะสวยจริงๆฮะรถคันนี้ต้องบอกว่าสภาพสมบูรณ์มากแล้วก็ถูกดูแลบำรุงรักษาเป็นอย่างดีต้องบอกว่ารถนี้จริงๆก็คือซุปเปอร์คาร์ในสมัยนั้นนะมันคือสุดยอดมันคือซุปเปอร์คาร์เลยคันนี้ก็คือในยุคปี50เป็นย่อมาจากว่าสปอร์ตไลท์เวทนะครับครับเป็นรถที่ต้องบอกว่าเป็นต้นแบบที่1955ที่ฝากระโปรงเป็นอลูมิเนียมนะครับครับเขาบอกว่าอลูมิเนียมเครื่องยนต์สมรรถนะแรงสูงเขาจะมีจำนวนจำกัดที่ผลิตออกมาเป็น 1,400 คันเป็นมีเนียมทั้งคันเนี่ยแค่29คันใช่นอกนั้นก็จะเป็นชิ้นส่วนต่างๆที่เป็นมีเนียมใช่ในแง่ของการแข่งขันนะครับก็คือลงสนามในการแข่งขันในยุโรปเนี่ยเขาบอกว่าในช่วงปี1954ถึง1957เนี่ยสามารถที่จะครองแชมป์อยู่ในช่วงเวลานานยาวนานพอสมควรเลยนะครับในทุกๆสนามในทวีปยุโรปนะครับก็คือรถเรือธงของ Mercedes-Benz นะก็คิดดูว่ารถสมัยนั้นเครื่องยนต์ 3.0 ลิตร3แถวเรียง6สูบ2วาล์วต่อสูบเนี่ยนะ240แรงม้าอัตราเร่ง0ถึง100ในสมัยนั้น 7.2 โอ้คิดดูความเร็วสูงสุด256งั้นไม่ปี1950 240แรงม้าแล้วคิดดูว่ารถเซอร์คันนี้เนี่ยการรถที่ต้องบอกว่าวันนี้ที่เป็นได้รับรางวัลระดับรถยอดเยี่ยมแห่งปีก็คือโรสเตอร์ที่กระจายน้ำหนัก50 50รถคันนี้กระจายน้ำหนัก49 50นะครับใกล้เคียงครึ่งๆมากเลยนะถือว่าเป็นการออกแบบโครงสร้างได้ทั้งแบบว่านี่คือตัวถังโมโนคอกที่ต้องบอกว่านี่คือสุดยอดของโลกแล้วคือต้นตำ
คือคันนี้ในรหัสเขาคือ W198แต่ถ้าเป็นรหัส W194นั่นคือหมายความว่าถ้าเป็นรถ300 SLR ที่เป็นรถแข่งครับถูกพัฒนาขึ้นมาจากคันนี้ก็รุ่นนี้นี่รู้สึกในยุคนั้นก็คือจะเป็นแชมป์เลอมังถ้าผมจำไม่ผิดนะ300กาวิงเนี่ยเป็นแชมป์เลอมังแล้วก็เป็นวันนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมไปงานแบบโชว์รถคลาสสิกระดับโลกนี่ทุกงานจะต้องเห็นรุ่นนี้ออกมาโชว์นะครับถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานเป็นพระเอกของงานไม่ว่าจะเป็นแบบ Pepper Beach Concan Delacroix Monaco กลางปีเขาต้องมีพวกนี้นะมาคือถ้าพูดถึง Mercedes-Benz ก็คือนี่แหละแม้กระทั่งในมิวเซียมที่เยอรมันก็เขาบอกว่าคนสะสม SL ในโลกนี้เนี่ยหายากที่สุดก็คือตัวนี้ใช่ที่เป็นต้นกำเนิดคอลเลกชันคันแรกที่ต้องบอกว่าหายากที่สุดก็คือเจ้าเกาวิงประตูนกประตูปีกนกที่มองจากด้านหลังแล้วอิสระดูเหมือนนกที่กำลังจะโผล่บินก็ต้องบอกว่าเป็นการกล้าออกแบบของลูดอล์ฟอูเรนเฮาส์นะครับวิศวกรพัฒนาของเดมเลอร์เบนซ์เอจีฉีกประตูกล้าออกแบบประตูแบบนี้เมื่อสมัยนั้นแหละเมื่อ70ปีที่แล้วคิดดูดิ1955วันนี้ปีอะไร2000กว่าครับใช่ป่ะก็จะ70ปีนะใช่ใช่ป่ะใช่ครับเพราะฉะนั้นรถคันนี้ก็ต้องบอกว่าอายุ70กว่าปีเนี่ยต้องไม่ธรรมดานะแล้วสีครับสีเนี่ย Silver Arrow ที่เป็นสีบอลเงินแบบนี้ก็ยังเป็นเอกลักษณ์ที่ใช้อยู่ในถึงปัจจุบันเลยถูกต้องก็ยังเป็นสียอดนิยมอยู่ SLR ขึ้นมาก็ยังเป็นสี Silver Arrow นี่อยู่นะครับคันนึง70กว่าล้านบ้านเรามา100กว่าล้าน SLR Mercedes-Benz เนี่ย McLaren ร่วมกันเนี่ยก็ยังเป็นสี Silver Arrow ที่เป็นเรือธงแล้วก็ประตูก็ยังใกล้เคียงปีกนกแต่ทีนี้เปิดเสียงขึ้นแบบปีกเสื้อครับประมาณนี้กับเรื่องราวของเจ้า Mercedes-Benz 300 SL Gullwing คันนี้นะรุ่นนี้นะไม่ใช่คันนี้นะรุ่นนี้นะ Gullwing ที่ผมเคยเข้าไปนั่งนะครับแต่ปิดประตูไม่ได้เพราะมันแคบมากข้างในแล้วไอ้ตรงคัสซีอ่ะด้านข้างอ่ะมันเป็นกล่องยาวกล่องใหญ่ขนาดนี้9ผู้หญิง9นี่ขึ้นลำบากมากนะแล้วเป็นหลุมลงไปนั่งแล้วแบบเข้าไปพอดีตัวมากเลยแต่พอปิดประตูผมก็ตัวผมอ้วนมันก็เลยอึดอัดแต่จริงๆก็ต้องบอกว่าก็เป็นรถที่แบบก็เจ๋งนะผมเคยเห็นตอนที่เขาล่าสุดคันล่าสุดที่ผมเคยเห็นขายไปเนี่ยตอนนั้นเนี่ย28ล้านบาทไทย28ล้านบาทไทยแล้วก็งานตลาดนัดคนเคยรวยเคยขายไป25ล้านบาทแต่นั่นมันก็เป็น10ปีนะวันนี้ก็ไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ใช่ฮะใช่ป่ะนะครับอ่ะไปดูเรื่องราวของCL อะไรยนต์ครับครับในเรื่องราวของคันเกียร์สายครับHey yo yeah man won't you kick some of that you know you know how you do it man it's a trip people don't even believe we're together right now but tell you สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ CL อะไรยนต์ครับครับวันนี้มีอะไรบ้างคุณครับวันนี้ก็มีครับพวกคันเกียร์สายคันเกียร์สายเอางี้ดีกว่าใช่รถใหญ่เป็นรถ LNKR NPR 115ใช้ตัวเดียวกันคือจังหวะที่ว่าลูกค้าใช้ไปเรื่อยๆแล้วมันยืดแล้วก็คันเกียร์ก็หลวมด้วยก็แนะนำให้เปลี่ยนทั้งชุดเพราะชุดมันพันกว่าบาทเองพันกว่าบาทเองพันกว่าบาทเองไม่ได้แพงมันชุดพันกว่าบาทเองไม่ต้องไปนั่งซื้อสายเพราะซื้อสาย2เส้นเลยเบิกห้างเส้น 3-4 พันละคู่นึงก็ 5-6 พันละนี่ซื้อทั้งชุดไปพันกว่าบาทมีเบ้าคันเกียร์มีอะไรครบนี่ NPR 120แรงเขาเรียกหัวกระตูนแล้วก็ตัวนี้เป็นล็อกกี้175ตัวนั้นเป็นล็อกกี้210 195ตัวเดียวกันนะส่วนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยคันเกียร์พวกนี้มันก็เป็นคันเกียร์สายทั่วไป2ชุดเนี่ยมันจะมีความยาวเมตร35เมตร50แล้วก็2เมตรส่วนใหญ่ก็ไปแปลงใส่พวกรถตู้หัวจรวดรุ่นเก่า E24 รุ่นเก่าที่มันหาคันเกียร์สายไม่ได้ละหรือไปแปลงใส่พวกอีแตนพวกเกียร์คาร์บอนเกียร์ JK เกียร์3 L จานเบรคพวกรถที่ใช้ในตามท้องนาพวกนี้เขาก็จะเอาพวกคันเกียร์สายพวกนี้ใช่เอาไปใช้ส่วนแอร์สองอันนี้ก็จะเป็นฝาครอบวาล์วอันนี้พรีเซนต์นิดนึงเป็นฝาครอบวาล์ววิทก็คือวิทแฮมลี่
ครื่องเดียวกันแล้วก็2.4เอาพาดเวลไฟไฮลีเออร์ก็เอางี้ดีกว่าบอกรหัสเครื่องดีกว่า1 AZ 2 AZ ดีกว่าคนซื้อจะได้เข้าใจนะแล้วตัวนี้ก็เป็น2 TR ก็อยู่ใน Vigo เบนซิน Fortuner เบนซินคอมพิวเตอร์เป็นจูลี่คอมพิวเตอร์2.7 2 TR พวกนี้ถามว่าทำไมมันถึงเสียก็คือว่าฝาเข้าวาล์วเนี่ยอยู่ดีมันจะเสียไม่ได้1ต้องเป็นรถชนครับ2ก็คือคอยจุดระเบิดเนี่ยเวลาที่มันเสียเข้า4หัวเนี่ยเวลามันระเบิดไปหัวนึงเนี่ยมันจะขับพาให้ฝาเข้าวาล์วเสียแต่มันจะร้าวแล้วก็ข้างหลังนี่มันชอบก่อนแค่นั้นเองอันนี้ฝามีเนียนมั้ยอันนี้ฝาตัวนี้มันเป็นตะกั่วครับตัวนี้ไม่ใช่อลูมิเนียมนะตัวนี้ต้องเป็นตะกั่วครับฮะตัวนี้เค้าทําตามแท้คือตัดแท้มาเป็นตะกั่วแล้วก็ทําเป็นตะกั่วอันนี้เป็นฝาพลาสติกตัวนี้เป็นพลาสติกคือเราทำตามแท้ไงอย่างวีโก้ 3,000 พวกนี้ดีโฟดีมก็เป็นพลาสติกแล้วก็ทำอยู่ใกล้เสร็จละวีโก้ 3,000 ดีโฟดีใกล้เสร็จละแล้วก็ทำมาเป็นตัวพลาสติกตามแท้คือแท้ไงเราก็ทำตามนั้นครับเหมือนของโรงงานเลยครับผมในราคาเขาบอกว่าราคาย่อมเยาว์นะครับครับอันนี้พันกว่าบาทครับอันนี้ก็ประมาณพันกว่าบาทเลยครับโทรมาเช็คดูสนใจที่จะทำธุรกิจขายอะไรนะครับก็ต้องบอกว่าติดต่อไปได้ที่CL ไหลยนต์หรือว่าอู่ซ่อมรถทั่วไปอยากจะสั่งอะไรโดยตรง CL ก็ติดต่อที่ CL ไหลยนต์เราขึ้นเบอร์ไว้ข้างล่างนี้นะตั้งแต่8โมงครึ่งถึง6โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เปิดทำการนะครับครับผมแล้วก็คุณผู้ชมที่ดูรายการเราแล้วจะเดินซื้ออะไรเองที่ตลาดน้อยครับเจริญกรุงซอย29ซอย29ก็เข้ามาดูตึก CL เป็นตึกสีแดง3ห้องเท่านั้นครับห้องอื่นไม่ใช่นะครับเขาขายอะไรเหมือนกันเพราะฉะนั้นของที่เราเบิกไปเนี่ยก็เบิกแต่ที่นี่ไปเพราะนั้นราคามันจะผิดกันคุณผู้ชมต้องมาที่ CL เท่านั้นที่เราขึ้นเบอร์ไว้หรือว่าโทรเข้ามาก่อนนะครับหรือหาไม่เจอก็โทรเข้ามาถามก็ได้ว่าร้านอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็สุดท้ายอย่าลืมฝั่ง power สีแดงของ CL ครับเป็นชุดติดตั้งโมไลพาวเวอร์ตั้งแต่รุ่นเก่ายันรุ่นใหม่เลยครับก็ติดต่อมาได้ครับที่ CL อะไรอยู่เราขึ้นเบอร์ข้างล่างนี้เรียบร้อยแล้วครับวันนี้หมดเวลาแล้วเราสามคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Riders on the stormInto this house we're born Into this world we're thrown Like a dog without a bone